าไปฮ่องกงนะครับ1เมนูที่ทุกคนต้องไปโดนเนี่ยก็คือหมูแดงแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าหมูแดงฮ่องกงนี่เขาแบบทั้งนุ่มทั้งหอมรสชาติเข้มข้นอร่อยมากนะครับแต่ว่ามันจะไปกินฮ่องกงทำไมเราทำกินเองดีกว่านะครับ CAY จัดมาให้เลยกับเมนูหมูแดงที่จะทำมันเป็นติ่มซำนั่นก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้หมูแดงนั่นเองนะครับมาลองดูนะครับว่ามันจะอร่อยทำง่ายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปทำกันเลยก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้หมูแดงนะครับก็เหมือนกับติ่มซำทุกประเภทคือเราจะมีไส้แล้วก็จะมีแป้งที่ห่อนะครับเคล็ดลับอย่างเดียวก็คือการหมักหมูนั่นเองนะครับเราใช้หมูส่วนสันคอนะครับหมูส่วนสันคอเนี่ยมันจะมีมันมันจะมีแบบรสชาติเข้มข้นอร่อยเหมาะสมที่จะเอามาทำเป็นหมูแดงของเรามากนะครับก่อนอื่นเราก็จะเอาเขามาหั่นให้เป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยอ่ะใช้หมู500กรัมนะครับต่อสูตรหนึ่งเราจะหมักกับสมุนไพรก็คือรากผักชีกระเทียมแล้วก็หอมแดงใช้รากผักชีอ้วนๆเนี่ย1รากกระเทียมประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับ 3-4 กลีบหอมแดง1หัวไม่ต้องสับไม่ต้องทำอะไรเลยระบุเพียงอย่างเดียวบุบบุบเครื่องหมักมีอยู่นี่เลยเพียบเครื่องหมักเริ่มต้นด้วยน้ำมันหอยนะครับ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะใส่ไปเลยแล้วก็น้ำตาลนะครับ1ช้อนโต๊ะใครชอบหวานๆก็อาจจะเพิ่มได้จากนั้นเราจะใส่พริกไทยไปด้วยครึ่งช้อนชานะครับใช้พริกไทยขาวป่นได้เลยตามด้วยผงพะโล้นี่สูตรนี้มีผงพะโล้ให้ความหอมกับเนื้อหมูของเราด้วยใช้ผงพะโล้เนี่ย1ช้อนชานะครับแล้วก็น้ำมันงานะครับเพิ่มความหอมเข้าไป1ช้อนโต๊ะขั้นตอนสุดท้ายเลยเราจะผสมสีกันนั่นเองเราจะใช้สีแดงที่มีลักษณะเป็นผงแบบนี้นะครับผสมลงไปด้วยอีก1ส่วน4ช้อนชาสีจะแบบแดงมากแต่ผมไม่ชอบให้มันแดงจัดเพราะฉะนั้นผมจะตัดสีด้วยซีอิ๊วดำหวานใส่ไปอีกประมาณ1ช้อนชาให้มันเข้มขึ้นนิดนึงพอถึงจังหวะนี้ปุ๊บถ้าใครจะเอามือเนี่ยไปนวดก็ตามสะดวกนะครับแต่ว่าสีแดงมันจะติดตามซอกเล็บตามมือมันล้างยากเพราะฉะนั้นผมขอใช้ถุงมือแล้วกันนี่เรานวดทุกอย่างให้เข้ากันพอเรานวดได้ที่แล้วนะครับเราก็หมักเขาไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วค่อยเอามาทำต่อนะครับตอนนี้หมักไว้ก่อนวันเวลาผ่านไปนะครับหมูของเราผ่านกระบวนการหมักไปแล้ว1ชั่วโมงนะครับตอนนี้รสชาติมันก็ซึมเข้าเนื้อสีสันต่างๆก็ซึมเข้าเนื้อวิธีการก็คือว่าเราจะเอาเขามาดาดในกระทะแล้วเคี่ยวให้เขาสุกนุ่มประมาณสัก 30-45 นาทีนะครับแล้วว่าพอเขาเคี่ยวเสร็จปุ๊บเนื้อหมูเนี่ยมันสุกเสร็จปุ๊บน้ำก็จะงวดเป็นน้ำซอสพอดีนะครับนี่ตั้งไฟเลยเมื่อกระทะร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันลงไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็จะเอาเฉพาะตัวชิ้นหมูลงไปเขาเรียกว่าเซียก่อนฝรั่งเรียกเซียโอ้โหกลิ่นโชยอ่ะหอมอย่าแช่นานะครับเพราะว่าน้ำตาลที่เราลงไปหมักปุ๊บเนี่ยมันจะแบบมันจะไหม้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้ถึงจุดนึงแล้วเนื้อหมูเริ่มตึงข้างนอกนะครับเราจะใส่น้ำเติมลงไปเลยให้น้ำพอท่วมใช้ประมาณสัก250-300 ml นะครับเราตั้งไฟแล้วเราก็จะใส่เครื่องที่เราหมักลงไปให้หมดเลยที่เหลือตามไปให้หมดไประหว่างทางนะครับเราจะเจอฟองเหมือนเวลาเราต้มน้ำซุปนะครับเราก็ต้องช้อนออกซะหน่อยมันจะได้แบบความอร่อยจะได้อร่อยขึ้นใช้ไฟอ่อนค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนเนื้อหมูเราสุกนุ่มแล้วก็น้ำซอสมันข้นงวดนะครับจากนี้ก็รอจนกว่าเขาจะแบบสุกนุ่มงวดดีโอ้โหตอนนี้นะครับซอสของเราเนื้อหมูของเราเนี่ยได้ที่แล้วเครื่องหมักที่เราปรุงรสไปนะครับมันอยู่ในนี้หมดเดี๋ยวยังไงเราชิมซอสก่อนก็ได้เข้มข้นหอมแบบเครื่องเทศทุกอย่างที่เราใส่อุตส่าห์ใส่ลงไปเนี่ยแบบมันเด็ดมากปิดไฟได้เลยถึงจังหวะนี้นะครับเราจะห่อละเราเตรียมแผ่นแป้งเส้นใหญ่เนาะแป้งสดเพื่อนๆจะหั่นเป็นแบบชิ้นลูกเต๋าจะหั่นเป็นแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยยังไงก็ตามสะดวกเลยเนาะจัดไปอ
แล้วเราก็ตักซอสตอนนี้นะครับเราห่อเรียบร้อยแล้วก่อนจะเสิร์ฟก่อนจะกินอุ่นให้มันร้อนน่ารับประทานใส่ซึ้งไปเลย3นาทีเท่านั้นเองครับเอาไปนึ่งอย่างนี้เลย3นาทีเดี๋ยวเรามากินกันตอนนี้หมูแดงเหลือชิมก่อนจัดเสร็จเรียบร้อยนะครับถึงเวลาชิมรับประทานกันแล้วชิมทั้งทีชิมคำใหญ่มันอร่อยนะครับตั้งแต่หมูแดงแล้วพอเราเอาเส้นใหญ่นะครับที่เป็นเส้นสดเนี่ยมาพันเนาะไปนึ่งให้เขาแบบร้อนแล้วเส้นใหญ่มันนุ่มเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากๆใครเป็นแฟนหมูแดงนะครับลองเลยแนะนำว่านอกจากเอามาทำก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วเนี่ยเอาไปทำข้าวผัดเนาะเอาไปกินกับข้าวนะราดซอสนะโอ้โหมันจะแบบเจ๋งสุดๆอ้าวไปเสิร์ฟกันเลยต่อไปนี้การกินติ่มซำแบบดีๆก็ไม่ไกลเกินเอื้อมอีกแล้วเพราะทำกินเองได้ที่บ้านง่ายๆแถมอร่อยขนาดนี้อย่าลืมลองไปทำกันดูนะครับการทำติ่มซำกินเองที่บ้านนะครับจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพื่อนๆคนไหนอยากรู้สูตรนะครับเข้าไปดูเต็มๆเลยที่แฟนเพจของแสงแดดพับปิ้งชิ่งนะครับทำแล้วถ่ายรูปส่งกันบ้านมาให้พวกเราดูเหมือนเดิมนะครับ #CYVietnam อย่าลืมว่าผมทำได้คุณก็ต้องทำได้คุณกินจนแซ่บนะครับ New TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต